ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องบ้านใหม่คนบ้านเก่าผีเรื่องนี้ครอบครัวของคุณดาได้ซื้อบ้านมาใหม่แต่ดันเจอเรื่องไม่คาดฝันขึ้นจนทำให้มีเรื่องหลอนๆตามมามาทำความรู้จักกับคำว่าดวงกินผัวหรือกินผัวเป็นคำที่มักใช้ในบริบทของความเชื่อของคนไทยแสดงถึงหญิงเมื่อคบหากับผู้ชายใดแล้วไปกันไม่รอดมีเหตุให้ต้องหย่าร้างกันในที่สุดอยู่กินกันไปก็ล่มจมทำมาค้าขายไม่ขึ้นทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงไม่เว้นแต่ละวันถึงขั้นเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งสามีเสียชีวิตก็ย่อมได้ซึ่งวิธีสังเกตหญิงที่มีดวงกินผัวนั้นอาจดูได้จากวันเดือนปีเกิดหรือดูจากธาตุถ่ายเทที่มีจำนวนมากเช่นคนธาตุไม้ที่มีไฟมากคนธาตุไฟที่มีดินมากเป็นต้นอีกทั้งยังสามารถดูจากโง่เฮงได้เช่นกันว่ากันว่าหากหญิงใดที่หน้าผากกว้างคิ้วดกหนาจมูกเป็นสันตาดุตาโตโหนกแก้มใหญ่ปากใหญ่จะมีดวงกินผัวไม่เหมาะแก่การนำเป็นคู่ครองนอกจากนี้หากมีนิสัยชอบนอนหลับลึกปลุกยากเดินลงส้นเท้าเดินเสียงดังพูดในลำคอพูดจาห้วนเสียงแข็งไม่มีจังหวะก็เข้าข่ายดวงกินผัวได้เหมือนกันแม้นความเชื่อเหล่านี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับเป็นเพียงความเชื่อที่สืบทอดกันมาผ่านวัฒนธรรมและประเพณีแต่หากมีความกังวลก็สามารถแก้ไขตัดไฟแต่ต้นลมได้มีดังนี้ 1. การมีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติ 2. หาคู่หรือแต่งงานกับคนที่มีดวงกินเมีย 3. หมั่นทำบุญสวดมนต์เป็นประจำเช่นการปล่อยปลาหน้าเขียงหรือการบริจาคโลงศพ 4. อยู่กันแบบไม่เปิดเผยในที่นี้หมายถึงการไม่ยึดติดซึ่งกันและกันจนมากเกินไปเช่นทรัพย์สินมรดกไม่ผูกพันทางกฎหมายเพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่าไม่ใช่คนรักกันตามศาสตร์โบราณอย่างไรก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนบุคคลควรใช้เหตุผลความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันเป็นหลักการมากกว่าการพึ่งพาความเชื่อทางโหราศาสตร์